สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับเช้ามันพรุ่งนี้นี่ WNBA แข่งกันในเพลย์ออฟ2เกมนะครับ 6:30 กับ 8:30 โดยในคู่แรกเนี่ยก็เป็นศึกระหว่างอัลแลนต้าดรีมนะครับที่จะไปเยือนนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ฟอร์มของดรีมนั้นสู้ตามต่อในฤดูกาลปกติได้มา21ผลส่วนลิเบอร์ตี้นั้นได้มา20ผลด้วยกันสำหรับกติกาเพลย์ออฟก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับรอบแรกนี่เอาชนะกัน2ใน3เกมครับโดยในเกมแรกลิเบอร์ตี้ถล่มมาก่อน83-69กินแต้มที่ราคาปิดนะครับก็คือลบ 13ได้อย่างหวุดหวิดก็เลยทำให้เจอกันในฤดูกาลนี้5นัดลิเบอร์ตี้นั้นชนะไปได้ถึง4เกมความแม่นของลิเบอร์ตี้นัดที่แล้วถือว่าใช้ได้ 43.3% 3คะแนนก็ลงไป8จาก23ลูกด้วยกันนะครับแล้วตัวที่ทำสกอร์สูงสุดนั้นกลายเป็นอย่างลิวนี่ฟิบิช21แต้มบรีนาสจวตทำไป20คะแนน11รีบาวด์ส่วนดรีมนั้นเกมบุกไม่ค่อยดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ลงเพียงแค่ 39.7% แล้วก็สถิติโดยภาพรวมเนี่ยรีบาวด์เนี่ยพวกเธอแพ้ไปแค่หนเดียวแล้วก็การบล็อกเท่ากันเทอร์เนเวอร์ก็เท่ากันส่วนแนวโน้มเนี่ยลิเบอร์ตี้เป็นทีมที่ต่อแบบ2หลักไม่ค่อยดีนะต่อแบบเป็น10แต้มอ่ะเพราะว่าจะเจ๊งไป16จาก22ผลแต่นัดที่แล้วพวกเธอกินได้นะครับแล้วก็เวลาที่แนวโน้มสกอร์รวมเนี่ยดรีมแข่ง6เกมหลังออกต่ำไป5ขณะที่ลิเบอร์ตี้แข่ง5เกมหลังออกต่ำไป4นะครับต้องบอกว่าปีนี้ลิเบอร์ตี้เป็นทีมที่กินแต้มในบ้านถือว่าแย่นะเพิ่งจะกินมาเพียงแค่5นัดแค่นั้นเองแต่ขนาดเกมที่แล้วเนี่ยผมยังมองลิเบอร์ตี้นั้นแข่งแบบมีกัดแรงเพราะมันจะต้องแข่งในเกมที่2ต่อยครับเพื่อจะปิดซีรีส์ให้ลงไม่ต้องการที่จะบินไปที่แอตแลนต้าละทีนี้น่ะน่าจะปล่อยของออกมาเต็มที่ละดรีมไม่ใช่เป็นทีมที่บุกเพื่อที่จะมีประสิทธิภาพในการแลกหมัดได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเพสเกมทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเป็นเพสเกมที่เล่นช้าแอตแลนต้านั้นเล่นอยู่อันดับรองบ้วยของลีกด้วยซ้ำไปแล้วก็ขณะที่นิวยอร์กก็อยู่อันดับที่7แล้วเวลาคู่นี้เจอกันในฤดูกาลนี้นะครับสกอร์รวมมันออกสูงแค่หนเดียวแล้วในเพลย์ออฟรอบแรกที่แข่งกันมาเมื่อวันซืนเนี่ย4คู่มันก็ออกสูงเพียงแค่คู่เดียวแค่นั้นเองเรียกได้ว่าแนวโน้มมันชี้ไปทางว่าสกอร์รวมจะออกน้อยอย่างชัดเจนพอสมควรเลยผมยังมองถึงในเรื่องที่ว่าภาพรวมของซีซั่นอีกปีนี้นิวยอร์กแข่งมาทั้งหมด42เกมออกต่ำไป23แล้วก็เวลาที่ดรีมแข่ง41เกมออกต่ำไป24เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าลิเบอร์ตี้จะถล่มแบบ 12-13 แต้มเป็นอย่างน้อยในแบบที่สกอร์รวมจะต่ำนะครับแล้วคู่ที่2ครับก็จะเป็นศึกตอน 8:30 Caesars Storm ครับไปเยือน Las Vegas Aces 2ฝ่ายนี่สู้ต้ามต่อในฤดูกาลปกตินั้นเท่ากันได้ฝ่ายละ19หนแล้วก็พอมาเจอกันในเพลย์ออฟเกมแรกนะครับปรากฏว่าทางฝากของ Aces ซึ่งเป็นแชมป์เก่า2สมัยเนี่ยเขาเรียกว่ามาแซงแล้วก็ทุบ 78-67 กินต้านที่ 9.5 อย่างบุดบิดเหมือนกันนะครับคือรูปเกมเนี่ย Liberty เนี่ยทางฝั่งของ SS นั้นเป็นรองไปก่อนด้วยซ้ำไปในช่วงแรกเป็น11คะแนนเลยนะครับแต่ว่ามาเร่งเครื่องแล้วก็ประกอบกับว่า Seattle นั้นไปเครื่องดับควอเตอร์สุดท้ายได้เพียงแค่2คะแนนเนี่ยครับภาพรวมในฤดูกาลปกติก็กลายเป็นว่าทางฝากของ SS นั้นชนะไป4แล้วก็แพ้หนเดียวนัดที่แล้วเนี่ย SS นั้นต้องบอกว่าตัวดังอย่างเอเชียบิวสันแม้จะสกอร์ไป21แต่ฟอร์มโดยรวมยังยิงไม่แม่นนะครับลงเพียงแค่9จาก21ลูกแล้วก็อย่างเคซี่พรัมเนี่ยอีกหนึ่งตัวเก่งก็มีเพียงแค่2คะแนนอาศัยว่ามีทิฟฟานี่เฮนะครับตัวสำรองที่ลงมาสกอร์ไป20คะแนนที่ซีแอตเทิลเองเนี่ยฟิลโกก็ไม่แม่น3คะแนนก็ไม่แม่นปีนี้ซีแอตเทิลจะคล้ายแอตแลนต้าดรีมคือศักยภาพในความแม่นของพวกเธอนั้นไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นแล้วจูลอยตัวดังอีกคนหนึ่งก็ฟอร์มตกมีเพียงแค่6แต้มแค่นั้นเองอ่ะคู่นี้เนี่ยผมมองว่าทาง SS เองนัดที่แล้วเนี่ยเหมือนกับประมาทแล้วก็ออกตัวอืดไปหน่อยยังดีที่มากินแต้มแล้วชนะได้ปีเนี้ยพวกเธอมาแรงในช่วงปลายนะครับ11เกมหลังนั้นกินแต้มไป10เจ้าหนเดียวเองอ่ะแล้วก็สู้ในบ้านเนี่ยสู้แต้มต่อในบ้านเนี่ยปีนี้ดีขึ้นละได้มา11แล้วก็เสียเพียงแค่10ผลขณะที่สตรอมนั้นเล่นเกมเยือนในปีนี้นะครับไม่ค่อยดีเจ๊งมา12จาก21นัดโดยภาพรวมผมก็เลยมองว่า SS จะทุบขาดใส่ Seattle Stormได้นะครับเพราะฉะนั้นในเช้าพรุ่งนี้เนี่ยชอบเจ้าบ้านแบบจะชนะขาดทั้ง2ทีมนะครับเป็นความคิดเห็นเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับ